ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:04 สบคพบป่วยโควิดเพิ่ม 11,786 รายสะสม 1,406,542 เสียชีวิตอีก 136 รายเหลือรักษาอยู่ 129,025 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 4,080 รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 818 รายขณะฉีดวัคซีนแล้ว 40,950,000 โดส 13:16 การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 6.56 จุดแตะ 1,627.20 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 47,471.17 ล้านบาท 13:32ครม.เห็นชอบตั้งพลเอกสุพจน์มาลานิยมดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ 13:40ฝ่ายค้านเล็งขอเปิดอภิปรายอีกสมัยประชุมหน้ายึดมาตรา152เร่งรวบรวมหลักฐานยื่นเอาผิดรัฐมนตรีล่าสุด 13:51 อัยการยื่นคำร้องขอไต่สวนการเสียชีวิตเหยื่อผู้กำกับโจ้ศาลนครสวรรค์นัดไต่สวน 4-5 ตุลาคมนี้สถานการณ์ข่าว INN News Round Up